สวัสดีค่ะกำลังรอดูตอนอวสานของละครเรื่องตะวันเดือดกันอย่างใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมคะส่งท้ายคลายแม็กซ์วันนี้ชามีภาพหลุดภาพเด็ดของเหล่านักแสดงมาฝากด้วยค่ะแต่ต้องหลังจากข่าวฮอตนี้ก่อนนะคะอดใจรอแป๊บเดียวค่ะไม่ได้ยิ้มหวานทอผ้าอย่างเดียวแล้วค่ะเพราะล่าสุดนางเอกแอฟทักษอรโชว์แอคชั่นให้ดูกันเป็นขวัญตาในละครรอยไหมตามโจทย์ของผู้กำกับใจนักเลงพี่ออฟพงพัฒน์ที่ให้ตามเก็บภาพพื้นสวยจนร่วงลงบึงซึ่งพี่ออฟประเคนถ่ายทั้งภาพใต้น้ำทั้งภาพบนน้ำเพราะต้องตกน้ำทั้งพบปัจจุบันและพบอดีตงานนี้เห็นได้ชัดว่าสาวแอฟใช้พลังหมดตัวเพื่อแสดงฉากนี้แต่แฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเพราะก่อนจะหมดแรงมีพระเอกอ้ำอธิชาติกล้ามปูตามมาอุ้มขึ้นบกและโชว์วิชาผายปอดที่มีพื้นฐานมาหลายเรื่องฉากนี้ถึงจะสะบักสะบอมแต่เห็นหน้าจอแล้วต้องยกนิ้วให้ติดตามฉากแอคชั่นวัดใจข้ามชาติของอ้ําแอฟกันได้ในรอยไหมจันอังคารนี้ค่ะได้ไหมครับดูมือดิค่ะเหี่ยวแบบว่าอันนี้มันไม่ได้เขี่ยไปตามอายุหรอครับลงตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ชุดมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นผ้าถุงกับจงกระเบนมีบางคนที่จงกระเบนหลุดตั้งหลายทีนะคะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนที่แบบว่าช่วยชีวิตนางเอกเสมอก็คือพระเอกที่จะว่ายมาทันต้องดูกันนะคะเป็นน้องใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดเลยค่ะสำหรับสาวเบลล่าราณีในละครรอยมารกับบทเมทาวีที่ไม่ธรรมดาเพราะนอกจากจะเป็นสาวสวยเรียนดีเพอร์เฟกต์รอบด้านที่ใครๆในเรื่องก็อยากให้เป็นไอดอลของนางเอกกระโปโลสบายนางมากี้ในเรื่องนี้ก็ยังต้องปิ๊งกับพระเอกสุดเซอร์บอยปกรณ์โดยเป็นตัวแปรที่ทำให้นางเอกมากี้ต้องเข้าหอกับหนุ่มบอยแทนแถมยังมีเหตุการณ์ให้พลิกผันตลอดงานนี้สาวเบลล่าที่คิดว่าได้ชิลๆกับบทเลยขอสู้ตายโชว์ความสามารถอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะอยากได้ก็เอาไปสิคะเมย์กับบีต่างกันคนละขั้วค่ะตึกดีใจมากๆที่ได้มาเล่นละครเรื่องรอยมาแล้วก็แบบเป็นรับบทเป็นตัวแบบที่ดำเนินเรื่องทำทุกคนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะก็แบบให้ฝากติดตามชมด้วยนะคะเรื่องรอยมาค่ะเป็นเรื่องแรกก็ทำเต็มที่มากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งวิ้งสำคัญที่เห็นหน้าแล้วฮาแตกแน่นอนสำหรับพิธีกรมุกเยอะก็ตีจากครอบครัวบันเทิงแห่งเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3โดยล่าสุดได้รับเชิญมาเป็นตัวสีสันในละครวิ้งเจ้าเสน่ห์ที่นายโกบอกสนุกมากกับบทนักปั้นมือทองเพศที่3พี่ไอสุภเชษที่ต้องโฉกพระนางป๊อปหนูนาจนวงแตกแถมยังมีโอกาสได้แทะลมศิลปินตลอดงานนี้สรุปจะเป็นนักปั้นมือทองหรือนักปล้ำมือทองกันแน่คะหนุ่มโกนี่ค่ะเอาจริงๆเลยก็ล้อเลียนพี่เอสุภชัยแหละแต่ว่าเอาแค่คำหัวก็คือพี่คุณไอสุภเชษทีมงานติดต่อไปก็บอกว่าเป็นของพี่หน่องคำเดียวครับผมนายเรียกให้มาทำงานต้องมาครับติดตามชมได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา17:15 น.นะคะวิ่งเจ้าเสน่ห์นะครับผมค่ะพากันอย่างเดียวค่ะกระจายเลยเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาไปฮากับภาพหลุดสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ4พระนางหมากป๊อกยาย่ามิ้นและเหล่านักแสดงคุณภาพจากละครเรื่องตะวันเดือดแล้วล่ะค่ะงานนี้ผู้จัดพี่นกชัดชัยคัดสรรมาให้แฟนๆสีสันบันเทิงโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะยาย่าทานอะไรคะอยากจะคุยอย่าเป็นไรยาย่าอย่าเป็นไรยาย่าว่างกองนี้ครับของว่างกองนี้กองนี้เก็บตามป่าเขาคอยผู้จัดเขาเลี้ยงแบบนี้ครับพี่เห็นว่างบหมดนะครับเห็นว่างบหมดนะครับเหรอครับตกเย็นก็เก็บแย่เก็บอะไรยากแย่นี่ก็ฟอร์มด้วยฉันบอกให้หลีกไปไม่ต่อเพี้ยอึ้งวิธีนับปล่อยเพี้ยเข้าหน้าพอดีพี่แล้วจริงๆแล้วอ๋อเดี๋ยวแต่เหรอแล้วที่สุดเองมี3 2เห็นกรรมดูดิไม่เห็นข้างบน4 3 2ไอ้กระเป๋าก็ตีหน้าโบ๊ะเลยล่ะรับส่งใส่ชูครับของดีจากอิตาลีวิธีใช้ต่อไปจะต้องอาบน้ำลงอ่างค่ะฉากนี้เป็นฉากที่เซตมาให้แบบว่าดูเซ็กซี่นิดนึงโชว์ความเซ็กซี่สุดๆดูขาสั้นเธอขนาดนี้เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากตอนผมเล่นเองนะผมตกเองนะมาแล้วทำไมคุณเล่นเขาตกตัวจริงยังนอนอยู่เนี่ยเออ
ใครตกนู่นนะเขาตกเล่นเป็นคุณนะเขาตกม้าตกอยู่นู้นโอ้โหพี่ยังฝันเป็นแมวหัวแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผมเล่นเองผมยังตกเองเลยแล้วคุณอะไรเนี่ยโอ้โหแชมป์โอลิมปิกเอาลงเอาลงเดี๋ยวลื่นเองโอ้แชมป์โอลิมปิกตายแล้วตกม้าเองไม่ได้โอ้โหง่วงใช่ไหมง่วงนอนต่อนอนต่อผมทำงานไร่ฟ้ารุ่งมาเกือบ10ปีลายเซ็นคุณหนูเป็นยังไงกูทำไงพี่กูทำงานที่นี่คิดว่าผมไม่รู้เหรอฮะฮะโอ้ยน้องกำลังเมยวันนี้ตกใจจริงนี่ตกใจจริงฮะเต็มหน้าเลยถึงเราจะยิงกันฆ่ากันแต่เราก็จูบปากกันได้เนาะไหนเอาจูบนี่ครับผู้ใหญ่เลยทานด้วยนะคะอะไรทำอะไรเนี่ยโอ้ยยิงเลยดีกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่ทำตรงนี้นี่ไม่อันตรายทำไมครับเอ้าไม่ได้อยู่ที่สูงอยู่ตรงบันไดนะแล้วก็ไม่ได้เกรงหลังไม่ได้ทำไม่มีไม่เป็นอัมพาตนี่กล้ามเนื้อหลังไม่ได้ทำงานมากรีคู่แข่งเป๊กออฟไอซ์เลยนะรีคู่แข่งเป๊กออฟไอซ์เบื้องหลังขำขนาดนี้ตอนนี้ต้องไปลุ้นเบื้องหน้าแล้วนะคะว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะจบแบบเศร้าเหมือนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก P2 และเครื่องประดับจากอีเต้ค่ะความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสวัสดีค่ะ